นักสัตว์แรกหญิงนักสัตว์มะเส็งผู้หญิงนักสัตว์นี้มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากไม่ชอบอยู่หลังใครพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินอย่างเต็มที่พวกเธอทำงานหนักมากในชีวิตนี้พวกเธอรู้สึกว่ามันมีความหมายมากเพราะพวกเธอคิดว่าชีวิตของพวกเธอไม่ได้ไร้ค่าเลยพวกเธอวิ่งแข่งกับเวลาในการทำงานทุกวันดังนั้นชีวิตของพวกเธอจึงเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นแต่ในสายตาของคนอื่นพวกเธอดูเหน็ดเหนื่อยมากแต่ในสายตาของพวกเธอกลับมองว่ามีความสุขหญิงนักสัตว์มัมเมียผู้หญิงนักสัตว์นี้เกิดมาก็เป็นคนทำงานหนักและมักจะยุ่งมากพวกเธอจึงสามารถสะสมความมั่งคั่งไว้มากมายพวกเธอทำงานหนักมากและประหยัดทำให้พวกเธอสามารถมีชีวิตที่ดีได้กลายเป็นคนมีฐานะอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ได้อยู่กับคนที่ตนเองรักแม้ว่าดูผิวเผินแล้วจะลำบากมากแต่ลึกๆภายในใจแล้วพวกเธอมีความสุขมากหญิงนักสัตว์มะแมผู้หญิงนักสัตว์มะแมเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกเมื่อเธอได้พบกับชายที่สามารถไว้ใจได้เธอจะทำทุกอย่างแบบเงียบๆโดยไม่หวังผลตอบแทนและเมื่อแรงกดดันของชีวิตค่อยๆปรากฏจะทำให้ผู้หญิงนักสัตว์นี้กระจ่างกับความจริงบนโลกพวกเธอจะเริ่มหักโหมทำงานอย่างหนักเพื่อลูกหลานและคนในครอบครัวจะได้มีความสุขสบายและมีธุรกิจที่มั่นคงหญิงนักสัตว์วอกผู้หญิงนักสัตว์นี้เกิดมามีสมองอัญชันฉลาดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตั้งใจและมองโลกในแง่ดีเสมอทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จดังนั้นหญิงนักสัตว์นี้มีความสามารถในการทำงานที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงมากดังนั้นคนประเภทนี้จึงประสบความสำเร็จอย่างมากในชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องของความรักและอาชีพการงานจะค่อนข้างราบรื่นและสร้างอนาคตที่ดีแก่ลูกหลานหญิงนักสัตว์ฉลูผู้หญิงนักสัตว์นี้เป็นเหมือนกรรมกรถึงแม้จะมีโชคลาภมีวาสนาก็เสพสุขไม่เป็นเมื่อตอนวัยรุ่นเธอต้องทำงานอย่างหนักเมื่อมีลูกก็ยังคงยุ่งกับการเลี้ยงลูกตลอดเวลายิ่งตอนแก่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเธอยังคงยุ่งเหมือนเดิมชอบที่จะกังวลเรื่องต่างๆมากมาย